จะมีอุปกรณ์เสริมชุดนี้นะครับก็มาทำให้ภาพวิดีโอเนี่ยดูเหมือนกับกล้องโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเก็บเรื่องของท้องฟ้าเราก็ปรับหมุนให้มันโดนตัวท้องฟ้าถ้าเกิดเราต้องการลดแสงสะท้อนของพื้นผิวน้ำนะครับเราก็หมุนปรับไปให้มันโดนพื้นผิวน้ำว่าหมุนปรับได้เลยถ้าเกิดมันมีแสงสะท้อนของก้อนเมฆใช่ไหมผมก็หมุนปรับปุ๊บก้อนเมฆหายแล้วครับมันอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวใต้ผิวน้ำได้บายๆแบบนี้ตัวที่ฟิกค่าเรื่องของ Speed Shutter นะครับได้วิดีโอที่สมูทมากกว่านั่นเองนะครับเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะดูเนียนตาดูสมูทมากกว่านะสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีฟิลเตอร์นะครับที่ใช้กับตัวกล้องที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะตอนนี้นะครับแน่นอนครับเป็นตัวกล้องที่มีขนาดเล็กมีกิมบอลในตัวแล้วก็พกพาง่ายซึ่งผมใช้อยู่ประจำเลยแต่คราวนี้เราจะมีอุปกรณ์เสริมชุดนี้นะครับเข้ามาเพื่อทำให้ภาพวิดีโอเนี่ยแล้วก็ภาพนิ่งนะครับดูเหมือนกับกล้องโปรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่ผมพูดถึงนะครับกล้องที่กำลังถ่ายอยู่เป็นตัวกล้อง DJIOsmo แล้วก็ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ชุดนะครับที่ใช้กับตัวกล้อง Osmo ตัวนี้เป็นของทาง K&S นะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวอยู่ในชุดนี้อยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะมีตัว CPL เนี่ยสำคัญมากเวลาเราไปถ่ายพวกภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอกลางแจ้งถ้าเกิดเราต้องการเก็บท้องฟ้าลดแสงสะท้อนต่างๆแบบด้านหลังเนี่ยมันมีแสงสะท้อนเราต้องการลดเราก็ใช้ตัวฟิลเตอร์ CPL ที่อยู่ในชุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัว ND4 แล้วก็ ND8 นั่นเองนะครับตัว ND filter เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของแสงนั่นเองนะครับลดเรื่องของแสงเข้ากล้องเผื่อใครที่ต้องการลดเรื่องของ speed shutter ในงานวิดีโอเพื่อทำให้วิดีโอของเราเนี่ยสมูทสมจริงเหมือนกับกล้องโปรนะครับก็ต้องมีตัว ND filter เนี่ยเข้ามาช่วยเดี๋ยวเรามาดูของที่อยู่ในชุดนี้กันก่อนดีกว่าว่าในชุดนี้เขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเวลาเราแกะมาปุ๊บตัวนี้เป็น Nano X Series นะครับมีการเคลือบสารนาโนมาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวฟิลเตอร์นะครับทำให้ตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยไม่เกิดรอยขีดข่วนง่ายกันละอองน้ำละอองฝนนะครับติดตัวหน้าฟิลเตอร์ด้วยนะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เป็น CPL 1นะครับแล้วก็ ND4 ND8 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ใช้งานกันไปทีละตัวเลยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยแต่ละตัวมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกับเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกที่เห็นวิวแบบนี้นะครับคือผมต้องการที่จะลดเรื่องของแสงสะท้อนต่างๆซึ่งในชุดตัวนี้ก็มีเรื่องของ CPL filter นะครับ CPL filter สังเกตง่ายๆเลยมันสามารถที่จะหมุนปรับได้มันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยนี่แบบนี้บางๆนะครับแล้วก็เขียนว่า CPL filter นั่นเองนะครับสามารถที่จะหมุนปรับได้ซึ่งตัวฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเขาก็จะมีเม็ดแม่เหล็กให้อยู่ตรงนี้เลยเวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่แปะเข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์นะครับให้ดูก่อนนะครับตอนนี้คือมันจะมีเรื่องของแสงสะท้อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการแสงสะท้อนติดเข้ามาในภาพวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งของเราเนี่ยเราก็แค่แปะตัว CPL filter ตัวนี้เข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์ได้เลยครับเมื่อแปะเข้าไปแล้วนะครับเราก็แค่ปรับหมุนแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเก็บเรื่องของท้องฟ้าเราก็ปรับหมุนให้มันโดนตัวท้องฟ้าถ้าเกิดเราต้องการลดแสงสะท้อนของพื้นผิวน้ำนะครับเราก็หมุนปรับไปให้มันโดนพื้นผิวน้ำอันนี้คือวิธีการใช้งานตัว CPL นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเจอแสงสะท้อนต่างๆนะครับที่ติดตามพวกวัตถุพวกรถยนต์อะไรต่างๆเราก็สามารถใช้ตัว CPL filter ตัวนี้เข้ามาใช้งานได้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเราต้องการลดแสงสะท้อนตรงไหนนะครับเราก็หมุนปรับไปเลยเห็นไหมอันนี้ผมจะลองหมุนปรับให้ดูนะครับมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเก็บท้องฟ้าก็เหมือนเดิมครับปรับไปให้มันโดนท้องฟ้าตัวก้อนเมฆของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มมากขึ้นนะครับตัดกับท้องฟ้าได้ดีมากขึ้นแต่ว่าพื้นผิวน้ำมีรอยสะท้อนนะครับเราไม่ต้องการเราต้องการพื้นผิวน้ำแบบเรียบๆดำๆแล้วก็ปรับไปให้โดนพื้นผิวน้ำแบบนี้แสงสะท้อนต่างๆก็จะโดนตัดหายไป
แบบนี้เลยนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเราก็สามารถที่จะใช้ตัว CPL filter ตรงนี้ได้เลยผมก็หมุนปรับได้เลยถ้าเกิดมันมีแสงสะท้อนของก้อนเมฆใช่ไหมผมก็หมุนปรับปุ๊บก้อนเมฆหายแล้วครับอันเนี้ยคือมันอยู่ใต้น้ำนะมันอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นไหมสามารถที่จะมองเห็นวิวใต้ผิวน้ำได้เวลาเราถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับระหว่างมีCPL กับไม่มี CPL filter นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัว CPL filter นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้งานแบบถ่ายภาพวิวแลนด์สเคปหรือว่าไปถ่ายรถยนต์หรือว่าอาคารอะไรต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะก็ทำเหมือนที่ผมบอกได้เลยแปะตัว CPL ตัวนี้ก็ไปแล้วก็หมุนปรับนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว CPL ตัวนี้ออกมาก่อนปึ๊บอันนี้นะครับเวลาใช้งานก็เก็บค่อนข้างง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าเขามีกล่องมาให้เป็นโฟมล็อกอย่างดีเลยแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัว ND นะครับ ND เนี่ยเขาจะมี2เบอร์ซึ่งเป็น ND filter แบบแม่เหล็กเหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือรูปลักษณะของตัว ND filter จะมี ND 4แล้วก็ ND 8 ND 4เนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเป็นแว่นดำที่ไม่ดำมากส่วน ND 8ก็จะเป็นแว่นดำที่ดำขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดผมพูดแบบนี้นะครับเห็นไหม ND 8จะลดแสงได้เยอะกว่าตัว ND 4นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานอย่างเช่นผมเนี่ยใช้ตัวกล้อง Osmo ถ่ายงานวิดีโอประจำนะครับประจำเลยเราต้องการที่จะถ่ายแบบเน้นเรื่องของคุณภาพทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูสมูทนะครับดูเป็นธรรมชาติอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอแบบไม่ได้ฟิกค่าสปีดชัตเตอร์นะครับปล่อยให้แบบตัวกล้องออโต้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เน้นเรื่องของความสมูทหรือว่าความเป็นธรรมชาติของวิดีโอคือถ่ายไปลงโซเชียลเฉยๆไม่ได้ฟิกเรื่องของค่านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ฟิกเรื่องของ motion blur นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่า motion blur แล้วก็การเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแข็งกระด้างนั่นเองนะครับมันจะดูแข็งคมมากเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกเรื่องค่าของ speed shutter เนี่ยให้สมดุลกับ frame rate ซึ่งตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ 4K 60 frame rate นะครับก็จะต้องตั้ง speed shutter อยู่ที่1/120นั่นเองนะครับตัวกล้อง Osmo สามารถที่จะปรับค่าได้นะครับปรับค่าตัว speed shutter ได้ตั้งค่าเป็นแบบแมนนวลตั้งค่าเองได้ทั้งหมดนะครับสามารถปรับได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตั้งค่าตัว speed shutter เนี่ยให้ 3,000 กับตัว frame rateตอนนี้จำค่าไว้นะครับถ่ายเป็น 4K 60 frame rate ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ใส่ ND filter ปล่อยให้มันแบบตั้งค่าแบบออโต้ไปเลยก็จะเป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีความแข็งกระด้างของวิดีโอนะครับไม่มีความสมูทนะครับมันดูแล้วไม่ค่อยสบายตาเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสก็สามารถใช้งานได้ครับแล้วคราวนี้ผมจะเข้าไปตั้งค่าครับผมมาที่หน้าจอของตัว Osmo ผมปัดจากหน้าจอด้านขวาตรงนี้ปุ๊บเลื่อนเข้ามานะครับมันจะมีการตั้งค่าโหมดต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้หน้ากล้องนะครับผมจะปรับเป็นแบบตัว M นะครับหรือว่าแมนนวลนั่นเองนะครับตัว Speed Shutter เหมือนที่ผมบอกนะครับอันนี้คือตัว Speed Shutter นะครับผมจะตั้งไว้ที่1/120นะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่ 4K 60 frame rate นั่นเองนะครับผมตั้งไว้เลย1/120ISO นะครับ100หรือว่า200ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้ามันสว่างไปนะครับเราก็ปรับมาที่50แล้วถ้าเกิด50แล้วเนี่ยเรื่องของรายละเอียดข้างหลังยังหายอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้ ND filter ได้แล้วคราวนี้ตัว ND filter ของเราเนี่ยก็จะเป็นพระเอกแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการตั้งค่าอยู่ประมาณนี้
Speed Shutter 1/120นะครับ ISO 200นั่นเองนะครับผมกดยืนยันปึ้งเรียบร้อยครับ Kevin ตั้งเรียบร้อยนะครับปุ๊บโหมดสีผมจะตั้งเป็น D-Lock M แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทำสีให้เป็นแบบแนว Cinematic และเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยเป็นแบบสีวิดีโอธรรมดานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะครับเมื่อเราปรับตั้งค่าได้แล้วอย่างที่เห็นเลยว่าภาพมันสว่างคราวนี้เราก็ต้องใช้ตัว ND ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยนะครับจะมีตัว ND 4แล้วก็ ND 8นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัว ND 4ไปก่อนว่าใช้งานได้เป็นยังไงนะครับจะควบคุมแสงได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมแปะตัว ND 4ตัวนี้เข้าไปปุ๊บแสงลดลงมานะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในชุดก็เลยต้องมีตัว ND 8เข้ามานะครับเพื่อทำให้ภาพของเราเนี่ยมืดลงได้อีกนะครับนี่ ND 8ปุ๊บผมก็ติดเข้าไปที่ตัวหน้าเลนปุ๊บแบบนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แสงที่บนผิวหน้าของผมแล้วก็รายละเอียดตรงภูโค้งภูเขาได้แล้วเรียบร้อยนะครับแปะเบอร์8เข้าไปแล้วแล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคนะครับผมก็สามารถที่จะคอมโบกันได้นะแต่ว่าไม่สามารถเปิดปิดเครื่องได้นะครับถ้าเกิดเราคอมโบกันเข้าไปแล้วนี่พอคอมโบเข้าไปแล้วนะครับภาพวิดีโอของเราเนี่ยก็จะมืดลงทันทีเลยนี่คือการคอมโบสามารถคอมโบได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ตัว ND filter นะครับเป็นตัวเบอร์8นั่นเองครับเป็น ND 8นะซึ่งก็จะได้แสงอยู่ประมาณนี้เลยสามารถที่จะฟิกค่า Speed Shutter ได้ซึ่งตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ 4K 60 frame rate นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับ Speed Shutter 1/120นะครับ60 × 2นั่นเองนะครับก็จะได้เรื่องของความสมูทแล้วก็2เรื่องของ ISO นะครับผมก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ200ประมาณนี้นะครับเราจะได้เรื่องของความเป็น Motion Blur เรื่องของความเป็นธรรมชาติวิดีโอนะครับเห็นไหมถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเมื่อกี้นะครับวิดีโอแบบเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอข้างๆเวลาผมบายบายแบบเนี้ยตัวที่ฟิกค่าเรื่องของ Speed Shutter นะครับก็จะได้วิดีโอที่สมูทมากกว่านั่นเองนะครับเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะดูเนียนตาดูสมูทมากกว่านะครับเห็นไหมเวลาผมบายบายอย่างเงี้ยปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นกล้องใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องของคุณภาพวิดีโอที่เหมือนกับตัวกล้องโปรนะครับก็สามารถปรับตั้งได้ในตัว Osmo ให้เป็นวิดีโอแบบแนว Cinematic นะครับคือการฟิกค่าแล้วก็ทำให้วิดีโอของเรามี Motion Blur ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราฟิกค่าทั้งหมดแล้วไม่มีตัว ND Filter ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าแสงเนี่ยมันจะสว่างเวอร์มากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวในชุดเนี้ยก็เลยต้องมีตัว ND เข้ามาช่วยนะครับปุ๊บแบบนี้และนี่นะครับก็คือ ND ชุดนะครับทั้ง3ตัวของทาง K&F นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างประหยัดนะเราสามารถที่จะพกติดกระเป๋าไปได้เลยเพราะว่าเขามีกล่องมาให้แบบครบเซตแบบนี้เลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ตัวไหนของทาง K&F มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ